สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูต้มยำหมึกน้ำข้นสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเข้มข้นจี๊ดจ๊าดมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับน้ำเปล่า 1,200 ml และตามด้วยเครื่องต้มยำนะครับตะไคร้หั่นท่อน3ต้นข่าหั่นแว่น5แว่นหอมแดงทุบ5หัวรากผักชี2รากเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะรอให้น้ำของเราเดือดนะครับจนเครื่องต้มยำแตกกลิ่นหอมนะครับน้ำของเราก็เดือดนะครับเครื่องต้มยำแตกกลิ่นหอมแล้วนะครับตามด้วยพริกเผานะครับ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนพริกเผาของเรานะครับให้ละลายเข้ากับน้ำเลยนะครับแล้วเราก็จะรอให้น้ำต้มยำของเรานะครับเดือดพล่านเลยนะครับเพื่อนน้ำต้มยำของเราก็เดือดพล่านแล้วนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา5ช้อนโต๊ะและตามด้วยเห็ดนางฟ้า300กรัมนะครับเห็ดนางฟ้าเราก็ล้างน้ำความสะอาดที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับพริกจินดาแดง6หยาบ10เม็ดพริกแห้งทอดบุบพอแตก10เม็ดเพิ่มความแซ่บให้กับต้มยำของเรานะครับแล้วก็ให้เรารอจนกว่าเห็ดของเราจะสุกนะครับและน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะใส่ปลาหมึกลงไปนะครับเพื่อนๆตอนนี้เห็ดของเราก็สุกแล้วครับน้ำต้มยำของเราก็เดือดแล้วนะครับให้เราใส่ปลาหมึกลงไปเลยครับปลาหมึก1กิโลนะครับปลาหมึกเราก็ล้างด้วยความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นๆนะครับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใส่เป็นกุ้งหรือใส่เป็นไก่แล้วก็โครงกระดูกหมูก็ได้นะครับแล้วเราจะรอให้น้ำเขาเดือดอีกรอบนึงนะครับถ้ามีฟองก็ให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับปลาหมึกของเราก็สุกน้ำก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้ใส่นมข้นจืดลงไป250 ml ครับเพิ่มความเข้มข้นให้กับต้มยำของเรานะครับแล้วก็คนเล็กน้อยนะครับให้นมกับน้ำต้มยำเข้ากันนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับผักชีฝรั่งซอย2ต้นผักชีไทยซอย1ต้นในขั้นตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆใส่ใบมะกรูดฉีกลงไป10ใบนะครับเพราะในคลิปผมลืมใส่ลงไปนะครับเรามาใส่ตอนหลังนะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สเลยครับก่อนที่จะใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับใส่น้ำมะนาวลงไป6ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูต้มยำหมึกน้ำข้นสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นและก็เผ็ดจี๊ดจ๊าดเลยนะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูต้มยำหมึกน้ำข้นก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้